กกต.ไม่ห้ามสื่อเสนอข่าวจัดเวทีสว.แต่ให้ระวังผิดกม.อื่นขู่จับตาผู้สมัครเล่นใต้ดินการเมืองวันที่2พฤษภาคม2567 11นาฬิกา47นาทีเลขากกต.เผยหลังมีพ.ร.ด.เลือกสว.ไม่ห้ามสื่อเสนอข่าวจัดเวทีแนะให้ระวังผิดกม.อื่นชี้ดูประวัติผู้สมัครได้ผ่านแอปสมาร์ทโหวตเว็บปกกต.ขู่จับตาผู้สมัครทำผิดระเบียบแย้มมีมาตรการป้องกันหัวเมื่อเวลา10นาฬิกา20นาทีวันที่2พฤษภาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์ถึงข้อวิจารณ์รูปแบบการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.ว่ารูปแบบการเลือกอยู่ในกฎหมายกกต.ไปแก้อะไรไม่ได้ส่วนการแนะนำตัวความจริงมาจากกฎหมายเราไม่ได้ทำอะไรเกินกฎหมายโดยกฎหมายให้แนะนำตัวคือการแนะนำตัวกับผู้มีสิทธิเลือกคือผู้สมัครกกต.ตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนเพราะสุดท้ายแม้จะไม่ได้เลือกโดยตรงจากประชาชนแต่เป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยดังนั้นประชาชนมีสิทธิ์ติดตามตรวจสอบสังเกตการตั้งแต่หลังปิดการรับสมัครโดยกกต.จะนำชื่อผู้สมัครสว.ทุกคนเผยแพร่ลงในแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตและในเว็บไซต์ของสำนักงานกกต.เพื่อให้ประชาชนทราบรายชื่อประวัติการทำงานประสบการณ์ของผู้สมัครขณะที่ผู้สมัครสว.สามารถติดต่อกันได้ทางอีเมลหรือแอปพลิเคชัน LINE เพื่อแนะนำตัวเองคิดว่าระบบนี้เพียงพอจะทำให้ประชาชนและผู้สมัครสว.มีข้อมูลพิจารณาเลือกผู้สมัครด้วยกันเองได้ผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้มีบุคคลเปิดเผยตัวว่าจะลงเป็นผู้สมัครสว.สามารถทำได้หรือไม่นายแสวงกล่าวว่าไม่ผิดกฎหมายการเปิดตัวและการเชิญชวนทำได้ส่วนกรณีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเชิญชวนให้สมัครสว.สามารถทำได้หรือไม่นายแสวงกล่าวว่าสามารถทำได้ไม่ว่าใครก็ทำได้ผู้สื่อข่าวถามถึงไทม์ไลน์วันรับสมัครที่ชัดเจนเนื่องจากกกต.ยังไม่ประกาศออกมาเลขากกต.กล่าวว่ากรณีเลือกสว.ไม่เหมือนส.ส.ที่จะบอกได้ว่าเลือกตั้งวันไหนและภายในกี่วันแต่สว.จะเริ่มดำเนินการนับหนึ่งได้เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาพ.ร.ด.ประกาศตอนนี้ยังไม่มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาหลังจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาแล้วจึงมีกระบวนการชัดเจนรวมเวลาแล้วไม่เกิน60วันเมื่อถามว่าหากมีร.ด.เลือกสว.ออกมาแล้วผู้สมัครสว.สามารถเผยแพร่ประวัติหรือข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียได้หรือไม่นายแสวงกล่าวว่าในระเบียบแนะนำตัวให้ทำผ่านอิเล็กทรอนิกส์หรือโซเชียลมีเดียได้และให้แนะนำตัวกับผู้สมัครด้วยกันเองและในวันเลือกตั้งกกต.จะถ่ายทอดผ่านวงจรปิดทุกที่เพื่อให้ผู้สื่อข่าวและประชาชนได้สังเกตการทั้งในระดับอำเภอจังหวัดและระดับประเทศ Advertisement ผู้สื่อข่าวถามว่าข้อปฏิบัติของสื่อหลังนี้ร.ด.เลือกสว.การสัมภาษณ์ผู้สมัครก่อนหน้านี้จะต้องลบคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ไปก่อนหน้านี้หรือไม่เลขากกต.กล่าวว่าที่ผ่านมายังไม่เห็นอะไรที่ผิดกฎหมายกกต.ได้ดูพฤติการทั้งสื่อและกลุ่มคนที่จะสมัครหรืออาจไม่สมัครได้รวบรวมไว้หมดแล้วแต่ยังไม่เห็นอะไรที่ล่อแหลมว่าจะผิดกฎหมายสำหรับกรณีของสื่อระเบียบการแนะนำตัวออกมาใช้บังคับกับผู้สมัครเท่านั้นไม่ได้บังคับสื่อสื่อสามารถรายงานหรือเสนอข่าวหรือวิเคราะห์ข่าวให้ความเห็นจัดเวทีได้หมดแต่ให้พึงระวังเรื่องกฎหมายอื่นเพราะอาจไปหมิ่นประมาทผู้สมัครอื่นแต่หากเป็นข้อเท็จจริงสามารถนำเสนอได้เพราะไม่มีข้อห้ามเราอาจห้ามผู้สมัครโดยผู้สมัครจะต้องระวังตัวในการแนะนำตัวและปฏิบัติตามคำแนะนำของกกต.เมื่อถามว่ากกต.มีกลไกป้องกันการทุจริตหรือหัวกันหรือไม่
เลขากกต.กล่าวว่าโดยตัวระบบกฎหมายที่ออกมาป้องกันการหัวอยู่แล้วแต่ไม่ได้บอกว่าคนจะไม่คิดหัวและจากนี้คือมาตรการของกกต.ทั้งนี้จำนวนผู้สมัครประมาณ 400,000 คนอาจมองดูเยอะแต่ที่จริงแล้วแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพเมื่อเลือกแล้วจะเหลือไม่กี่คนในสาขาอาชีพโดยมาตรการหัวจะมี2รูปแบบคือแลกคะแนนกันโดยกกต.จะมีมาตรการจัดการไม่ว่าผู้สมัครจะทำบนดินหรือใต้ดินและการจัดตั้งเอาผู้สมัครมาเลือกคนที่จะให้เป็นสว.คือไม่ได้สมัครเพื่อเป็นสว.แต่จะมาเป็นเสียงเพื่อเลือกสัวให้สิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้และกกต.ไม่ได้นิ่งนอนใจวินิจยันไฟบัวขาวปาเกียวไม่ล่งรับไร้สปอนเซอร์ในไทยเล็งจัดเมืองนอกกีฬาวันที่2พฤษภาคม2567 12นาฬิกา5นาทีบัวขาวปาเกียวความเคลื่อนไหวของมวยไฟหยุดโลก The Match of Legends ในกติกามวยสากลกำหนดชก6ยกระหว่างแมนนี่ปาเกียวยอดนักมวยชาวฟิลิปปินส์และเป็นอดีตแชมป์โลก8รุ่นปะทะบัวขาวบัญชาเมฆนักสู้ขวัญใจชาวไทยกำหนดขึ้นสังเวียนในวันที่20เมษายนนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีแต่ถูกเลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดเนื่องจากความไม่พร้อมในบางประการล่าสุดเสียวินิจนายวินิจเลิศรัตนชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Fresh Air Festival จำกัดผู้จัดการแข่งขันมวยไฟหยุดโลก The Match of Legends เปิดเผยผ่านเพจบีบางปะกงบีบางคปากองยืนยันว่าไฟหยุดโลกระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆ VSแมนนี่ปาเกียวในครั้งนี้ยังไงก็ต้องจัดดวลสังเวียนขึ้นให้ได้ภายในปี2024นี้แต่อาจเปลี่ยนแผนไม่จัดขึ้นในประเทศไทยแล้วนายวินิจกล่าวอีกว่าเนื่องจากประสบปัญหาเรื่องผู้สนับสนุนในวงการมวยบ้านเราที่ค่อนข้างขาดแคลนและอยู่ในช่วงขาลงซึ่งไฟนี้หยุดโลกในครั้งนี้ยอมรับว่าต้องใช้ทุนมหาศาลในการจัดดังนั้นจึงต้องไปต่อยเมืองนอกถึงจะพอจัดได้อย่างไรก็ตามเมื่อได้รายละเอียดชัดเจนแล้วจะแถลงข่าวให้ทราบอีกครั้งผู้จัดการสอนรามเปิดใจนุ่นดำดงลาออกไปใช้เงินลั่นไม่มีนุ่นสอนรามน้ำเพชรก็อยู่ได้บันเทิงวันที่2พฤษภาคม2567 13นาฬิกา36นาทีผู้จัดการแบงค์สอนรามเปิดใจนุ่นดำดงลาออกไปใช้เงินลั่นไม่มีนุ่นลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรก็อยู่ได้ไม่มีผลกระทบใดกับงานหลังจากที่ลิเกสาวคนดังนุ่นเนตรชนกหรือนุ่นดำดงออกมาไลฟ์สดร่ำไห้เปิดใจประกาศลาออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรระบายความในใจสมาชิกในวงไม่มีใครคุยด้วยล่าสุดวันนี้วันที่2พฤษภาคมข่าวสดบันเทิงต่อสายตรงไปยังจิมมี่ผู้จัดการส่วนตัวของแบงค์สอนรามน้ำเพชรซึ่งได้เผยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าที่บอกไม่มีใครคุยกับเขาซึ่งจริงๆน้องเขาเป็นคนเงียบๆอยู่แล้วโดยนิสัยเขาอย่างลิเกยุ่งจะตายต่างคนต่างนั่งหลับเพื่อที่จะออกฉากต่อไปแต่พี่ว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าหน้าที่บางอย่างเขาเปลี่ยนไปเขาไปทำงานรับงานนอกบางทีมาห้าทุ่มพอขึ้นแสดงดำดงเสร็จก็กลับเลยเขาอาจจะรู้สึกไปเองหรือเปล่าแต่ในเรื่องที่พาดพิงลูกชายแบงค์สอนรามว่าตำหนิเขาจริงๆมันมีด้อมที่เขาไปจิ้นแบงค์กับนุ่นแล้วด้อมคนนี้ไปเม้นวิจารณ์ว่าน้องปอยบางทีแบงค์เล่นกับปอยแล้วปอยไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวแบงค์เลยคุยในฐานะเพื่อนว่านุ่นนุ่นดูด้อมนุ่นหน่อยนะมีด้อมไปว่าน้องปอยเขาแล้วประเด็นมีอยู่แค่นี้แล้วเขาก็หน่อยว่าแบงค์ตำหนิเขาแล้วที่น้องแบงค์ไม่คุยกับเขาไม่จริงเพราะว่าไม่มีเวลาจะคุยเพราะวันหนึ่งแค่คิวก็แน่นมากแล้ว
เอาจริงๆไม่มีอะไรเลยนะไม่มีผลกระทบต่องานลิเกเลยตารางเหมือนเดิมเพราะคณะนี้เขามีความเป็นยูนิตี้แล้วเขาก็มีหัวใจดวงเดียวกันอยู่แล้วเพราะเขาโตมาด้วยกัน20ปีชื่อเสียงลูกพี่ไม่เคยด่างพร้อยหัวใจหลักของคณะคือตัวแบงค์สอนรามเองเพราะฉะนั้นถึงไม่มีนุ่นก็ไม่ได้กระทบกับงานเลยเจ้าภาพทุกคนเขาเข้าใจบางคนก็บอกว่าก่อนจะมีดราม่าเรื่องลาออกที่เขาเคยอยากจะให้เล่นเรื่องสาบซ่อนรักดำดงเขามาขอเปลี่ยนให้เล่นหม่อมแม่แก้วให้ไปเล่นเรื่องอื่นเขาบอกว่าเล่นมาเบื่อแล้วนุ่นเองก็เล่นไม่ตลกแล้วเจ้าภาพโทรมาขอเปลี่ยนเรื่องเองตั้งเยอะเราไม่ได้อยากดราม่าเลยไม่ได้ออกสื่อถ้าออกไปปุ๊บความเสียหายมันเกิดกับนุ่นไงเจ้าภาพมาขอเปลี่ยนว่าไม่ให้เล่นสาบซ่อนรักแล้วเพราะว่ามันเบื่อแล้วเล่นแล้วไม่ขำแล้วนุ่นเขาไม่ใช่คนตลกจริงๆแล้วตัวดำดงถ้าพี่เป็นนุ่นนะหรือเป็นพ่อเป็นแม่เขาแล้วอยู่ใกล้ชิดเขาพี่จะบอกว่านุ่นต้องออกมาบอกว่าที่มีนุ่นเนตรในวันนี้นุ่นดำดงดังได้ในวันนี้ต้องยกความดีความชอบให้แก่คณะสอนรามน้ำเพชรอันดับที่1อันดับที่2คือต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ร่วมกันแสดงเพราะถ้าเอาดำดงโดเดอยู่คนเดียวบนเวทีถามหน่อยเถอะจะขำไหมถ้าไม่มีน้องแบงค์กระซิบมุกถ้าไม่มีเบลคอยขยี้มุกก็คือเป็นทีมแต่เขาไม่ได้คิดตรงจุดนี้ถ้าเขาคิดถึงจุดนี้แล้วพูดแบบนี้นะโคตรน่ารักแล้วเขาก็จะไม่มีวันนี้แต่พี่คิดในแง่ดีก็คือว่าเขาอาจจะอยากไปใช้ชีวิตแล้วก็ใช้เงินก็ได้เพราะตอนนี้เงินเยอะแล้วไงไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยนุ่นเนตรลาออกไปใช้เงินจบเพราะรีวิวเยอะเหลือเกินลาออกไปใช้เงินบ้างคนเราทำงานมาก็ต้องใช้เงินปากก็ต้องซื้อความสุขให้ตัวเองบ้างจริงๆนุ่นไม่ต้องมานั่งดราม่าเลยลาออกมาพักค่ะใช้เงินจบไม่มีประเด็นอะไรเลยค่ะวันที่นุ่นเดินไปลาออกเป็นยังไงเขาไม่เคยเดินไปลาออกเลยเขาใช้วิธีไลน์แล้วก็โทรไปบอกแม่แก้วซึ่งการโทรไปบอกแม่แก้วก็น่าจะโทรหลังจากที่ไลฟ์บอกแฟนคลับแล้วด้วยว่าลาออกซึ่งแม่แก้วอยู่งานศพนุ่นก็โทรมาแม่แก้วท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักมากที่ได้คุยกับแม่แก้วแล้วสนิทกันอยู่แล้วเลยบอกอ้าวมันเป็นอย่างนี้หรอแม่บอกมันคงเหนื่อยแหละลูกนุ่นโทรมาบอกแม่ว่าป้าแก้วหนูขอหยุดไม่ได้มาเล่นแล้วรู้ไหมว่าแม่แก้วตอบไปว่าไปดีนะลูกขอให้โชคดีแม่แก้วก็อวยพรน้องนุ่นไปในฐานะผู้ใหญ่ไม่มีใครว่าเขานะแม่แก้วก็อวยพรเขาไปทางโทรศัพท์แต่ถามว่าด้วยความเป็นจริงด้วยความเป็นเด็กอ่ะเขาควรเข้าไปบอกแม่แก้วตัวเป็นปากไม่ใช่โทรศัพท์มาบอกไหมแต่ด้วยความเป็นผู้ใหญ่และความน่ารักใจดีของแม่ก็อวยพรไปไม่เป็นไรขอให้โชคดีทําอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จแม่ก็อวยพรไปถามว่าตรงไหนมีคอนฟิกไม่มีอันนี้พี่กล้าพูดนะที่พูดได้เพราะพี่สื่อสารกับแม่แก้วตลอดเราเหมือนครอบครัวแล้วก็ไม่มีผลกระทบกับงานใดๆฝากบอกเลยว่าต่อให้ไม่มีนุ่นเนตรอยู่ก็ไม่ได้กระทบอะไรกับงานคณะสอนรามเพราะหัวใจคณะยังอยู่ตลอดไปคือน้องแบงค์สอนรามแล้วก็ไม่ได้มีประเด็นทะเลาะอะไรกันเลยจริงๆอันนี้กล้ายืนยันจากพี่เพราะไม่มีใครวงในสุดเท่าพี่แล้วนะแต่พี่ไม่ชอบออกมานั่งไลฟ์เท่านั้นเอง